Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่18กรกฎาคม2023ซีรีส์หวนกลับมาสู่การอุทิศและผูกพันตัววันที่4การอุทิศผูกพันตัวมาพร้อมกับความอดทนหลายครั้งชีวิตคริสเตียนก็เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตที่อยู่ในรอยต่อเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่ในรอยต่อระหว่างสิ่งที่สมบูรณ์ได้รับการเติมเต็มและมั่นคงในพระคริสต์กับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่แน่นอนในโลกใบนี้มีแรงบีบคั้นที่เกิดขึ้นระหว่างความเป็นจริงทั้งสองแบบที่อัครทูตเปาโลมักจะกล่าวถึงว่าเป็นการแข่งขันของคริสเตียนพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่14กล่าวว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ในการแข่งขันนี้ผู้เชื่อต้องวิ่งแข่งในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์ในพระคริสต์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3เปาโลเปรียบเทียบตัวของเขาเหมือนนักวิ่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางการแข่งขันเมื่อมาถึงครึ่งทางกลับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาภาพชัยชนะหรือการเข้าเส้นชัยอย่างสง่างามซึ่งเคยชัดเจนอย่างแรงกล้าเมื่อเริ่มต้นออกวิ่งนั้นกลับเริ่มริบหรี่เลือนรางในขณะที่ความสงสัยนานนับประการถาโถมเข้ามาในความคิดการดิ้นรนต่อสู้ก็โจมตีสภาพร่างกายของผู้ที่วิ่งอยู่พระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่2กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างกายอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าอย่างที่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ย้ำเตือนเราสิ่งที่นักวิ่งต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานั้นคือความอดทนแล้วสิ่งใดที่ควรเป็นแรงจูงใจให้เราอดทนและยืนหยัดในการผูกพันอุทิศตัวเหมือนอย่างเปาโลแรงจูงใจนั้นควรเป็นรางวัลที่รอคอยเราอยู่ที่เส้นชัยเมื่อความไม่สมบูรณ์บรรจบกับความบริบูรณ์และกลายเป็นสง่าราศีที่เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์วันนี้หากความอดทนหรือการอุทิศผูกพันตัวในการวิ่งแข่งแห่งชีวิตคริสเตียนของเรากำลังถดถอยลงจงเรียนรู้จากเปาโลและนึกถึงภาพเส้นชัยในอนาคตของเราพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อที่2ถึงข้อที่3กล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือรางวัลหรือความสำเร็จในโลกนี้ที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเรารางวัลที่เราจะได้รับบนสวรรค์จากพระเจ้ามีคุณค่ามากยิ่งกว่ารางวัลบนโลกนี้เพียงใดให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในเราและจะทรงทำให้สำเร็จในวันแห่งพระเยซูคริสต์
ขอทรงประทานใจที่อดทนอดกลั้นหัวใจที่ไม่ย่อท้อและพร้อมจะวิ่งต่อไปด้วยใจยินดีเพื่อเข้าเส้นชัยนั้นอย่างสง่างามขอทรงช่วยเราให้ไม่เมื่อยล้าในการทำดีขออย่าให้เราท้อใจเพราะเรารู้ว่าเมื่อเวลาอันสมควรของพระองค์มาถึงเราจะได้เก็บเกี่ยวผลอันดีนั้นร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน